สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ช็อปชาแนลนะคะชั่วโมงนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับแอร์ประภานิชากนกธนานันท์อย่าเพิ่งเบื่อกันค่ะคุณผู้ชมเพราะวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กับคุณผู้ชมไปยาวๆเลยนะคะ1ชั่วโมงเต็มของเราในวันนี้กับแบรนด์ Velvet Go ค่ะช้อปปิ้งกันให้กระหน่ำหนมใจเลยคุณผู้ชมเพราะว่าแบรนด์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นแบรนด์พลอยที่เขาทำสถิติคุณผู้ชมค่ะ5นาทีโซลเอาท์มาแล้วกับแบรนด์นี้นะคะด้วยราคาแล้วก็ตัวเนื้อพลอยที่วันนี้เรานำมาฝากกันบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะคะแบรนด์นี้เคยนำมาฝากแล้วนะคะได้มาเป็นช็อปซาบารุของเราวันนั้นขายดีมากคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะเป็นอีก1วันค่ะสำหรับหลายๆท่านที่ไม่ได้เปิดดูในรายการของเราแล้วมาเจอวันนี้พอดีนะคะยังมีโอกาสช้อปปิ้งกันอยู่แต่ว่าบางชิ้นของเราเนี่ยนะคะก็เหลืออย่างละ1ชิ้นบางชิ้นก็กลายเป็นพรีออเดอร์บางชิ้นก็โซลเอาท์แล้วนะคะรีบกันเลยค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปชมภาพกันก่อนในชั่วโมงนี้ว่ามีอะไรมาฝากกันบ้างไปดูค่ะชิ้นแรกนะคะเป็นแหวนทองนะคะคุณผู้ชมเป็นทองแท้ 10K ค่ะประดับด้วยมรกตแซมเบียรอบนี้มาเนื้อสะอาดสวยมากเลยนะคะเรียงกัน3เม็ดแบบนี้คล้ายๆกับแหวนเพชร3เม็ดนะคุณผู้ชมค่ะมาในราคาพิเศษช่วงนี้อยู่ที่ 9,950 บาทอีกหนึ่งชิ้นที่คุณผู้ชมควรมีแล้วมาแชร์มากๆชิ้นนี้ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าโอ้โหทั้งสวยแล้วก็ราคาดีกับแผ่นสไนด์ที่รอบนี้นำมาฝากกันไซส์ใหญ่หายากด้วยนะคะและด้านข้างล้อมไปด้วยตัวไวท์ซาไฟในราคา 29,800 บาทค่ะอีกหนึ่งชิ้นนะคะเป็นจี้เข้าเซตกันค่ะกับตัวจี้แทนสไนด์คุณผู้ชมค่ะเห็นแล้วแบบโหไซส์8คูณ6แล้วเป็นแทนสไนด์ที่รอบเนี้ยคุณผู้ชมคุณภาพดีมากนะคะปกติแล้วเนี่ยตอนนี้หลายๆท่านรู้อยู่เลยว่าราคาแทนสไนด์จะสูงขึ้นนะคะตอนนี้มาในราคาเบาๆ 26,500 บาทกับจี้ทองขาว 10K ด้วยนะคะชิ้นต่อไปค่ะเป็นบุตรสราคามและเพชรนั่นเองนะคะรอบนี้เรานำบุตรมาฝากในไซส์6คูณ4ค่ะแล้วก็เพชรแท้นะคะประดับไปให้ข้างละ2เม็ดด้วยกันในราคาเบาๆคุณผู้ชม 8,900 บาทถัดมาค่ะชิ้นนี้หายากมากเรียกว่าเป็นเอกซอติกเลยนะคะก็คือเรซซาไฟนั่นเองค่ะคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ยมาในทรงรีไซส์5คูณ3นะคะเรียงกัน5เม็ดค่ะบอกเลยว่าหน้าแหวนคุณผู้ชมจะเต็มไปด้วยประกายของเรซซาไฟน์และมีการตัดขอบด้วยตัวไวท์ซาไฟน์นะคะ 12,500 บาทค่ะนี่คือ5ไอเทมที่วันนี้เรานำมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านกันแต่ละชิ้นคุณผู้ชมค่ะเป็นชิ้นที่มองแล้วก็ต้องแบบโหว้าวแทนสไนด์เรซาไฟนะคะแล้วก็มีทั้งตัวมรกตที่นำมาฝากกันในราคาดีมากคือมรกตแซมเบียคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราเมาส์กันทั้งชั่วโมงเลยแล้วก็ชั่วโมงนี้คิดว่าคาดว่าน่าจะมีไอเทมเซอร์ไพรส์มาฝากกันด้วยนะคะก่อนอื่นเลยขออนุญาตแนะนำเกสของเราก่อนเลยวันนี้แอร์คงจัดรายการคนเดียวไม่ไหวนะคะถ้าไม่มีเกสท่านนี้ขออนุญาตต้อนรับพี่มะนาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เจอพี่มะนาวมานานมากน่าจะครึ่งปีได้ยังไม่มีคิวชนกันเลยนะคะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Velvet Show นะคะเป็นรายการสดวันนี้บอกเลยว่าจับตาดูให้ดีๆเลยเพราะว่าวันนี้หลายไอเทมนะคะเป็นพรีออเดอร์แล้วแล้วก็เป็นวันสุดท้ายด้วยที่มะนาวจะรับพรีออเดอร์เป็นวันสุดท้ายเพราะหลังจากนั้นหมดแล้วนะไม่มีแล้วจริงๆใช่เพราะราคาดีมากคืออาจจะไม่สามารถทำราคานี้ได้เพราะว่าตัวเรือของเราทุกชิ้นเป็นตัวเรือนทองหมดใช่แล้วตอนนี้ราคาทองอ่ะก็ผันผวนด้วยมีแต่ขึ้นเอาใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเตรียมกันได้เลยเรามาดูกันที่ชิ้นแรกดีกว่าชิ้นแรกของเราแจ้งก่อนเลยแล้วกันจำนวน51ถึง57มีอย่างละ1วงอย่างละ1วงเท่านั้นอย่างละ1วงที่ได้รับเลยนะคะคุณผู้ชม 9,950 บาทแต่ว่าชิ้นเนี้ยโอ้โหพี่มะนาวไม่เราไม่ค่อยได้จับแซมเบียกันสักเท่าไหร่เลยนะใช่มรกตแซมเบียเนี่ยก็ตอนนี้เนาะก็อย่างที่ว่าเป็นอันดับ2ของโลกแต่ว่าก็เริ่มหายากแล้วมรกตโคลอมเบียอันนี้ก็พูดถึงก็คือยกให้เขาอยู่ number one ไปเลยจับน่าจะจับต้องยากแล้วแต่แซมเบียพอหาได้แต่ก็ราคาสูงนะคะน้องแอร์อันนี้เราจะมาเป็นสไตล์แบบ trilogy ring แล้วอย่างที่บอกว่าสีของเขากับโคลอมเบียจะไม่เหมือนกันโคลอมเบียจะมีความอมเหลือง
แต่ถ้าแซมเบียจะมีความเขียวอมน้ำเงินเป็นเขียวลึกก็จะสวยแบบนึงใช่ค่ะแต่รอบนี้อย่างนึงที่เห็นชัดเลยคือเนื้อที่พี่มะนาวมาฝากใช่คือมะนาวทำเนื้อมาเป็นเนื้อสะอาดมากนะคะปกติเนี่ยมรกตอย่างที่บอกว่าก็จะมีจะแดงนะคะมีอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะเป็นเรื่องปกติมีรอยแตกเป็นอะไรนะคะอันนี้บอกเลยว่าเราไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพด้วยอันนี้คือ natural emerald เลยคุณผู้ชมได้คุณภาพมากแม้จะ80ตังค์ก็จริงแต่คุณผู้ชมได้ดีไซน์ที่เก๋แล้วก็ดูดีแล้วก็ประดับเพชรมาให้ด้วยนะคะใช่นี่คือใส่ติดนิ้วได้เลยนะคุณผู้ชมค่ะคือทริจิลีส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นกับงานที่เป็นงานเพชรด้วยที่เขาจะวางเรียงกัน3เม็ดนะคะก็จะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตที่เขาให้ความหมายกันนะคะแต่เราก็จะเห็นงานแบบนี้เหมือนกันแต่ปกติแล้วเนี่ยงานที่เราจะเรียงกัน3เม็ดส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ค่อยทำกับพลอยสีเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเห็นชัดใช่ถูกต้องมันจะเขาเรียกว่าหนึ่งเลยก็สีต้องเหมือนกันคุณภาพต้องเท่ากันแล้วอันนี้เรามาในต่างไซส์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไซส์เนี้ยมะนาวว่าสำหรับมรกตในตอนนี้นะก็ถือว่าใหญ่เพราะว่าปกติไซส์เนี้ยคุณแอร์เขาไปทำแหวนแบบแหวนค็อกเทลแบบใหญ่ๆแล้วไปล้อมเพชรเนี่ยราคาก็เรือนแสนนะคะถูกค่ะแล้วเนี่ยตัวเรือนทองด้วยนะเป็นทองแท้หูแต่ทองไม่ถึงหลักหมื่นใช่คืองานทองแบบทำดีมากไม่ถึงหลักหมื่นปกติเอาจริงๆงานเงินพูดกันตรงๆเลยบางทีขายเนี่ย 7,000 8,000 ละแต่อันนี้งานทองคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะเลยว่า 9,950 บาทเนี่ยคุณผู้ชมได้ใส่ได้ตลอดเลยนะคะแล้วมรกตเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่หายากแล้วใช่แล้วก็หายากกว่าเพชรคือมะนาวได้มีโอกาสได้คุยกับท่านลูกค้าที่เป็นไฮโซเนาะเป็นลูกค้าพรีวิเลจของเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้าพี่เลือกระหว่างเพชรกับเจมส์สโตนพี่เจอเจมส์สโตนถ้าถูกใจพี่คว้าไว้ก่อนเพราะโอกาสที่จะเจอถูกใจจะน้อยกว่าเพชรเนี่ยคุณแอร์เดินตลอดใช่ทุกร้านหาได้หมดเลยไม่มีที่ไหนแบบนั่นแต่ว่าถ้าพอเป็นพลอยปุ๊บถ้าเจอสีถูกใจเจอเชฟถูกใจพลอยก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วเนี่ยรอบนี้นะคะเรานำมาฝากกันเนี่ยเป็นคุณภาพดีด้วยอาจแจ้งก่อนนิดนึงนะคะว่าถ้าโปรโมชั่นเนี่ยหลายท่านอยากทราบสอบถาม call center ได้เลยนะคะเผื่อมีโปรโมชั่นในการลดต่างๆอีกนะคะก็จะได้ใช้สิทธิ์เหล่านั้นไปแต่วันนี้ก็ถือว่าพิเศษแล้วนะคะซึ่งตอนนี้นะคะไซส์ที่เรานำมาฝากกันไซส์ไหนคะที่จะ57หมดแล้วค่ะพี่มะนาว57ได้ไปแล้วนะคะบอกเลยว่าเราทุบสถิติมาแล้วเมื่อวันอังคารก็คืองงมากงงมาก5นาทีโซเอาเลยแต่อันนั้นเป็นyellow sapphire พี่วินกับมะนาวอึ้งเลยทำไมขาดทุนหรือเปล่าวันนั้นใช่ใช่แอบบอกว่าวันนั้นถ้าใครซื้อไปเนี่ยจริงๆกำไรเลยนะใช่ค่ะแต่วงนี้ก็กำไรเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะแล้วแน่นอนว่าซื้อวันนี้ได้ใส่ถ้าเกิดซื้อทันนะได้ใส่ทันปีใหม่ทันปีใหม่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมแล้วตัวเนื้อทองเนี่ยเราไม่ได้ให้ไปน้อยนะตัวเนื้อทองนี่ให้ไปคือค่อนข้างมีความหนาละหนาเลยดูก้านแหวนได้เลยน้องแอร์ดูข้างๆเห็นไหมคะว่าปกติอะถ้า 9,500 เนี่ยเขาก็จะตีบางๆเป็นเส้นเล็กๆแต่นี่ไม่ให้เต็มๆเลยให้เนื้อทองกันไปเต็มๆใส่แล้วก็คือแบบให้สมศักดิ์ศรีความเป็นมรกตถูกค่ะแล้วเพชรเนี่ยเราก็ประดับไปให้อีก2เม็ดนะคะก็คือปิดหัวปิดท้ายเลยคุณผู้ชมคือเป็นแหวนที่ใส่ติดนิ้วได้และคุณได้แซมเบียด้วยคือคุณเนี่ยไม่ต้องไปแบบไปรอลุ้นแล้วว่าเฮ้ยบราซิลจะมาคุณภาพดีอีก ช่วงไหนตอนไหนหรือไปเจอแบรนด์ไหนถูกใจนี่คือแซมเบียใช่ค่ะอันดับ2คุณผู้ชมและคุณพี่มะนาวจัดมาคัดมาให้แล้วซึ่งคุณผู้ชมสามารถตัดสินใจเองได้ด้วยตาเปล่าใช่คือสวยจริงๆแล้วช่องเราเนี่ยเป็น HD นะคะคุณผู้ชมค่ะไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ใส่อะไรเลยคุณผู้ชมดูความใสของเขาแล้วคือมรกตเนี่ยเป็นพลอยที่เจียยากนะในรูปทรงไข่ปกติเราจะเห็นเป็นเอเมอรัลด์คัทเพราะเอเมอรัลด์คัทเนี่ยเป็นอะไรที่เขาลบตำหนิง่ายแล้วก็เจียทำให้เกิดไฟง่ายแต่พอเป็นโอเวลเนี่ยเป็นไซส์เป็นทรงปราบเซียนของมรกตเลยแต่ดูนะคะพลิกไปทางไหนมีไฟหมดใช่สวยจริงเนื้อ
สีเข้มเนื้อชัดแต่ว่าเนื้อเปิดใช่คือเนื้อมันจะไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบว่าไม่เทียนเทียนสวยคุณผู้ชมค่ะแล้วได้แซมเดียคือปกติอะแอร์จะเห็นเขาเรียกว่าแฉแดงด้านในอะค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะมันจะมีตำหนิเยอะหน่อยซึ่งอันนี้เป็นธรรมชาติของมรกตอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณเจอในคุณภาพดีๆเนี่ยทางแบรนด์ก็จะคัดเลือกเอาส่วนที่มันสะอาดใช่อันนี้ถ้าพูดตรงๆเนี่ยก็คืออายเคลียร์นะสำหรับตัวมรกตเพราะว่าเอาจริงๆมรกตเนี่ยยังไงก็ตำหนิแน่มีจุดตั้งอะไรมีถ้าไม่มีเนี่ยสิของปลอมนั่นน่ะสิคะต้องมีนะคะของแท้แต่อันนี้มะนาวรับประกันเลยมีใบรับรองให้ด้วยค่ะจากทางแบรนด์แล้วก็กรุงศรีก็ผ่อนอีก 0% เดือนละ995 บาทค่ะโอ้โหราคาแล้วผ่อน 0% 10เดือนเบาๆเหมือนเราจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าโทรศัพท์แพงกว่าอีกโทรศัพท์เดือนนี้ 1,300-1,400 ยังจ่ายทุกเดือนได้แต่นี้ก็คือมะนาวบอกเลยว่าเป็นการลงทุนที่ดีค่ะคุณผู้ชมได้ใส่สวยด้วยแล้วก็ลงทุนแล้วแอร์ชอบตรงที่ได้แหวนทองไปด้วยซึ่งปกติแล้วนะคุณภาพมรกตขนาดนี้นะให้อยู่บนตัวเรือนเงินนะพี่มะนาวเชื่อไหมว่าราคาเนี่ยเทียบเท่ากันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากไม่ได้ต่างกันมากจริงๆแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมได้แหวนทองไปด้วยแล้วเป็นทอง 10K ที่คนเอเชียใส่ได้สบายสบายคือ4ทอง 10K แอร์ชอบมาก 10K 14K อย่างเงี้ยมันดูละมุนมันละมุนแล้วเข้ากับพลอยเนี่ยสวยใช่คืองานทองก็เนี่ยค่ะประมาณนี้เป็นฟิลแบบทองอิตาลีค่ะนี่คุณผู้ชมบอกเลยว่าไม่รู้นะแอร์แล้วว่าคนใส่มรกตคือคนมีเทสคนรวยนะปีหน้านะพี่แมวปลายปีนี้พี่แมวเห็นเขียวมาถูกไหมปีหน้าก็เขียวมาเหมือนกันจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์เริ่มทำออสเซสซอรี่เสื้อผ้ากระเป๋าต่างๆเป็นโทนเขียวเป็นโทนเขียวเนาะเนี่ยบอกเลยว่าเมื่อก่อนนะแอร์เราไม่สนใจเลยนะมรกตเมื่อก่อนเราก็จะชอบทับทิมไพลินเราคิดว่าเราเห็นบ่อยแต่พอเรารู้สึกว่าเรามาศึกษาเรื่องมรกตเริ่มมีจับต้องได้เนี่ยเชื่อไหมว่าเก็บเป็นพรายออริตี้เลยนะไอเทมที่ต้องมีพอเรารู้สึกว่าในอนาคตมันหาไม่ได้แล้วอะใช่ค่ะคุณผู้ชมคือแล้วอีกอย่างนึงอะที่แอดชอบคือเขาเนี่ยเป็นพลอยเนื้ออ่อนอ่อนกว่ามรกตหรือว่าเขาเรียกอ่อนกว่าไพลินกับทับทิมความแข็งความแข็งแต่ว่าเขาเนี่ยดันถูกยกขึ้นมาเทียบชั้นกันแสดงว่าเขาต้องมีอะไรแบบที่ดีเพราะพลอยเนื้ออ่อนเยอะมากเลยนะใช่พลอยเนื้ออ่อนเยอะมากทำไมมรกตถึงแบบถูกยกมาให้เทียบเท่ากันกับทับทิมไพลินคือในพลอยเขียวทั้งหมดเนี่ยสีของมรกตและเบรียมเนี่ยเป็นอะไรที่แพงทุกสีเบรียมเนี่ยถ้าสีเขียวก็คือเขาเรียกเอมอรัลด์คือมรกตสีฟ้าก็จะเป็นอะโครมารีนนะคะอันนี้ก็เคยมาขายแล้วก็ขายดีเหมือนกันแล้วก็เป็นสีอื่นนะเป็นเบรียมสีเหลืองสีขาวสีแดงก็มีอุ้ยแต่ แพงมากคือตระกูลเนี้ยบอกเลยว่าแพงหมดคุณผู้ชมมรกตซื้อไว้ไม่ขาดทุนค่ะนี่เดี๋ยวเราจะส่องที่แม่น้าบอกว่าสวยจริงเราต้องทาพิสูจน์ค่ะส่องเลยนี่แล้วเวลาส่องยังไงคะสีไม่หายค่ะคุณผู้ชมยังคงชัดแล้วเนื้อผูเนื้ออืมแอร์คิดดูว่าเรานะพูดตรงๆเม็ดใหญ่อะขนาดเม็ดใหญ่ๆอะบางทียังเห็นจะแดงชัดเลยใช่แต่เนี้ยกล้าคัดมาเลยกับราคาไม่ถึงหมื่นแล้วดูคุณผู้ชมดูได้เลยอยากให้แคปภาพค้างไว้มากหรือว่ามุมนี้เนาะอายเคลียร์จริงๆใช่แล้วแอร์ชอบตรงที่ส่องมาปุ๊บอะสีมันยังชัดอยู่ด้วยแล้วมันคือความมรกตอะค่ะพอส่องแล้วมันจะเหมือนมีความเหมือนเขาสะท้อนแสงอะเหมือนแบบมีความแบบสว่างวาบขึ้นมาเป็นการเรืองแสงที่ไม่เหมือนพลอยอื่นนึกถึงฟิลแบบสระมรกตอ่ะที่เป็นน้ำแบบน้ำแล้วมีแสงพระอาทิตย์ส่องลงมาอารมณ์นั้นคุณผู้ชมราคานี้ตอนนี้นะคะเหลือแค่3วงสุดท้ายที่ได้รับทันทีคือไซส์51 53และ55บอกเลยว่าคุณผู้ชมได้กำไรเน้นๆนะคะได้กำไรทั้งพลอยนะคะแล้วก็ราคาทองเพราะว่าราคาทองที่ทำให้เนี่ยเป็นราคาที่เราตกลงกันมาแล้วตั้งแต่ก่อนที่ทำ PO ค่ะถ้าคุณผู้ชมไปสั่งทำเองในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ไม่ได้ราคานี้ราคาเปลี่ยนค่ะตามเนื้อทองใช่ค่ะนี่ยังบอกเลยว่าราคาปกติต้อง 15,000 นะคะใช่เพราะว่าตัวเรือนทองเราได้มรกตแซมเบียด้วยนะใช่ต้องเน้นคำว่าแซมเบียเนื้อสะอาดไปถึง3เม็ดด้วยกันค่ะในไซส์6x4และ4x3และเพชรอีก2เม็ดนะคะรีบตัดสินใจและโทรเข้ามาช้อปปิ้งเลยนะคะกับรหัสสินค้า125432เรามาดูชิ้นต่อไปดีกว่า
พี่นาวชิ้นต่อไปจะเป็นลมอ่ะสวยมั้ยสวยมากสวยจริงมากแบบคุณผู้ชมค่ะแทนสไนท์ตอนเนี้ยเป็นพลอยอีกหนึ่งชนิดที่เหมือนคนเขาแบบตามหาวิ่งเข้าหากันนะคะแทนสไนท์เนี่ยนะคะเป็นพลอยที่ในสมัยก่อนนะพี่มะนาวสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีมาฝากกันบ้างประปรายแต่ว่าในความแบบฮิตฮอตอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมามา มาแล้วราคาบอกเลยว่าถ้าเป็นไซส์นี้นะคะน้องแอร์แล้วไปล้อมเพชรเนี่ยเท่าไหร่คะพี่บอกเลยไม่ต่ำกว่าแสนสมมุติว่าเป็นแบรนด์ตัว T อ่ะถ้าเป็นตัว T ถ้าเป็นตัว T แล้วเขาเอาแทนสไนมาล้อมเพชรขึ้นตัวเรือนแบบนี้เลยแสนหรอเกินค่ะน่าจะเหยียบ7หลักได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าแบรนด์ตัว T เนี่ยถ้าเอ่ยรู้เลยเอ่ยก็ได้จริงๆทิฟฟานี่แอนด์โคทิฟฟานี่แอนด์โคเนี่ยเป็นคนนำพลอยแทนสไนท์ขึ้นมาเมื่อประมาณยุค1950มาโปรโมทแล้วดังเป็นพลุแตกเลยแสดงว่าช่วงนั้นน่ะแทนสไนท์เลยกลับมาบูมอีกรอบนึงใช่จริงๆแทนสไนท์เนี่ยเป็นพลอยที่สมัยก่อนไม่มีใครรู้จักเลยค่ะคือตอนที่คนพบครั้งแรกเนี่ยเขาคิดว่าเป็นไพลินแต่เขาเอาไปตรวจที่แล็บที่ฝรั่งเศสนะคะโดยนักอัญมณีวิทยาเนี่ยสรุปว่าเขาเป็นแร่สอยใสแต่เป็นร้อยปีแล้วนะคนก็ไม่ได้สนใจแต่ทิฟฟานี่แอนด์โคเนี่ยได้นำมาแล้วตั้งชื่อเขาว่าเป็นแทนสไนท์เพื่อให้เกียรติกับสถานที่ของเขาแล้วอย่างที่บอกว่าแทนสไนท์ตอนนี้ราคาแพงกว่าไพลินนะคะนั่นน่ะสิทำไมคือแทนสไนท์มันหายากด้วยใช่ไหมพี่มะนาวแทนสไนท์มีเหมืองเดียวค่ะคือเหมืองเมรานีฮิลที่ยอดเขาคิลิมันจาโรที่ประเทศแทนซาเนียแล้วเหมืองเขาเนี่ยมีบริเวณไม่กว้างมากประมาณ8คูณ10ตารางกิโลเมตรอยู่แค่นี้แล้วการทำเหมืองของเขาก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นสัมปทานที่รุนแรง อย่างที่บอกแทนซาเนียมันเป็นประเทศในแอฟริกาแล้วเขาก็ใช้เลเบอร์ที่แบบเป็นคนดำเนาะเขาก็จะโหดมากมี security guard ที่ถือปืนคือโอ้เขาปลอดภัยมากแล้วตอนนี้มีแนวโน้มว่าอีกน่าจะไม่เกิน10ปี20ปีนี้เหมืองนี้จะปิดทำไมอ่ะเพราะว่าหนึ่งด้วยมาตรการของทางรัฐบาลสินแร่เนาะแอนต้องเข้าใจว่ามันขุดแล้วมันมีวันหมดไปรัฐบาลตอนนี้คือไม่อนุญาตให้ขายกับต่างประเทศแล้วเขาจะขายเฉพาะคนในประเทศเท่านั้นดังนั้นบอกเลยว่าการเข้าถึงจะยากแล้วใครที่มีแทนชไนไว้ในครอบครองตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากใช่คุณผู้ชมแล้วคนถึงตามหากันแล้วราคานี้คุณผู้ชมวงนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่ 44,000 บาทแต่ว่าราคาที่ Velvet Gold นำมาฝากคือ 29,800 บาทนะคะแล้วตัวเรือนคือทองขาวคุณผู้ชมไม่ใช่เงินนะทองขาว 10K ค่ะแล้วรอบๆเนี่ยก็เป็นแซฟไฟร์สีขาวเป็นไวท์แซฟไฟร์ซึ่งเป็นพลอยเนื้อแข็งอยู่แล้วเนื้อแข็งเหมือนกันนะคะมาล้อมให้ตอนแรกเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันมากเลยว่าเราจะทำอันนี้ด้วยล้อมเพชรดีไหมแต่เราก็ไม่คิดถ้าล้อมเพชรก็ราคากระโดดอีกโอ้ราคาก็คืออาจจะแบบโอเวอร์น่าจะแตะแสนเลยแต่วันนี้คุณผู้ชมขาทำราคามาให้ในราคา 29,800 แต่ถึงดูสิคะว่าให้ลุคที่ไม่ใช่ 29,000 อ่ะใช่แล้วคุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าคุณผู้ชมใส่ไปงานทานเลี้ยงปีใหม่ใส่ไปกินโต๊ะแชร์ไปพบเพื่อนเพื่อนๆก็ต้องมองแล้วก็ต้องถามว่าพลอยอะไรถ้าเขารู้นะว่าเป็นแทนสไนด์นะแล้วเป็นคนที่เล่นพลอยจะรู้ถ้าเป็นคนที่เล่นพลอยวงการพลอยรู้เลยใช่ไหมพี่มะนาวใช่เขาจะต้องมองปราดเดียวเลยว่าเอ๊ะแทนสไนด์แน่เลยเพราะว่าหนึ่งคือสีของแทนสไนด์อะค่ะมันจะเป็นเลนส์สีตรงกลางระหว่างบลูแซฟายกับอะความารีนและประกายก็จะไม่มีในบลูแซฟายกับอะความารีนด้วยสีเขาจะพิเศษมากมันจะเป็นสีที่เราไม่สามารถกำหนดได้ว่ามันคือชื่อสีอะไรถูกไหมคะคือเขาเป็นความพิเศษที่พลอยอื่นๆเนี่ยจะไม่มีนะคะเวลาที่แอร์มองไปเนี่ยบางมุมมันก็จะแบบน้ำเงินมันก็อมม่วงคือสีเขาสวยหวานมากแต่ไฟดีมากเลยนะทัศนัยอ่ะคือเราเจียมาอย่างดีแล้วเราก็คัดคุณภาพอย่างดีแอร์เชื่อไหมว่าเราอะนะคะไปเช็คราคาให้คุณลูกค้าสีแบบลาเวนเดอร์เป็นสีม่วงแบบอ่อนๆเลยนะทันสไนแล้วแบบคุณภาพเท่ากันอะคุณภาพความสะอาดเท่ากันแต่สีอ่อนก็ละ16,700แล้วนะฮะจริงๆยังไม่ขึ้นตัวเรือนใช่พลอยอันนี้เป็นพลอยล่วงใช่1กรัต 16,700 อันนี้ของเรากรัตกว่านะคะแล้วยังไม่รวมขึ้นตัวเรือนคุณผู้ชมไม่รวมไวท์แซฟไฟร์อีกยังไม่รวมไวท์แซฟไฟร์อีกแล้วไวท์แซฟไฟร์อ่ะ
ถ้าเกิดใช้แทนได้ใช้เลยค่ะเพราะว่าเขาต่ำกว่าเพชรมูสเกลเองใช่คือประกายไม่ได้ต่างกันเลยแล้วคุณผู้ชมคิดดูลุคนี้นะมะนาวว่าคืออย่างทันสนัยเนี่ยเหมาะกับคนที่ทำถึงเงินเยอะๆอย่างเช่นทำอสังหาริมทรัพย์ทำงานเกี่ยวกับ financial เกี่ยวกับแบงค์เล่นหุ้นอย่างเงี้ยจะเหมาะมากแล้วก็อย่างคุณแอร์เข้าใจไหมว่าสมมติเราใส่จิวเวลรี่ดีๆอ่ะมันจะทำให้เราสร้างความประทับอกประทับใจมันจะแก่ผู้พบเห็นจะดึงคนเข้ามาสมมติว่ามะนาวรู้จักคุณแอร์อุ้ยคุณแอร์ใส่พลอยอะไรเขาสวยจังมันจะเป็นเรื่องให้คุยกันได้แล้วมันจะดึงไปเรื่องอื่นเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องจริงนะมันเกี่ยวค่ะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ใช่คุณผู้ชมแล้ววันนี้ได้ลุคหลักแสนแต่จ่ายในราคาหลักหมื่นเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนางบาทเนี่ยใส่เข้ามาเข้าเซตกันกับตัวจี้ค่ะตัวจี้นะคือเหมือนราชินีกูเลยอ่ะใช่คือไซซิ่งเนี่ยคือเห็นเด่นมาแต่ไกลเลยตอนนี้จะมีแค่ท่านเดียวนะท่านเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นเซตเพราะแหวนเนี่ยจะเหลือแค่ไซส์53 1วงที่ได้รับเลยนะคะแต่51 55และ57เนี่ยเราเป็นพรีออเดอร์แต่ว่าพรีออเดอร์ก็จำกัดเหมือนกันส่วนจี้เนี่ยเหลือ1เส้นที่ได้รับเลยเหมือนกันใช่คือจี้เนี่ยได้รับเลยนะคะแล้วสวยมากจริงๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะอยากให้รับเข้าเซตเพราะว่าเขามาในล็อตเดียวกันสีเนี่ยมาในเฉดที่เหมือนกันเป๊ะคุณผู้ชมค่ะและไซซิ่งเท่ากันด้วยคือ 8x6 นั่นเองนี่ 8x6 ไซส์กระดาษใหญ่นะพี่มะนาวใหญ่คือไม่เบาแล้วเป็นไซส์เก็บแล้วนะคะคือทันสไนอ่ะตอนนี้ถ้าตลาดขึ้นปุ๊บเก็บเถอะจริงๆต้องยังไงก็ต้องเก็บแล้วดูสิคะความสวยอันนี้คือแหมเกินคำบรรยายวันนั้นนะพี่วินเชียร์แบบสู้ตายเลยวันนั้นเราแกล้งแซวแกในรายการบอกว่าแหมพี่วินเนี่ยแบบถ้าปกติไม่สวยหรือว่าไม่ใช่ไม่สวยสิคือสวยแหละแต่ถ้าเฉยๆแกก็จะเชียร์ธรรมดาแต่วันนั้นแกแบบไม่ได้เลยนะต้องเก็บนะต้องมีดังนั้นพี่วินเนี่ยคือกูรูคนนึงเลย ในเรื่องจิวเวลรี่ถ้าแกบอกว่าสวยคือก็คือสวยค่ะสวยมากมากคือบางทีไอ้ยังต้องบอกว่าพี่วินอันนี้เป็นยังไงบ้างเราต้องถามเราต้องถามนะบอกเลยว่าพี่วินคือกูรูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วพี่วินการันตีคุณผู้ชมบอกเลยว่ายังไงก็ได้กำไรวันนั้นลูกค้าประจำเชื่อไหมว่าเราทำมาแค่ไม่กี่วงลูกค้าประจำก็รับไปเกือบหมดเลยนะใช่แล้วตอนนี้เหลือ1วงที่ได้รับเลยคือไซส์53นะคะคุณผู้ชมและ G ที่มาเป็นไซส์เดียวกันนะคะคือ 8x6 อีก1ชิ้นนะคะนี่คือ G ทองขาวตัวแหวนก็เป็นแหวนทองขาวเหมือนกันเหมือนกันเลยดีไซน์เหมือนกันค่ะแหวนกับตัว G เนี่ยก็คือถอดแบบกันมาเลยนะคะแล้วทองขาวเนี่ยตอนนี้ก็แพงมากแพงกว่าทองปกติเนี่ยประมาณ 20-30% เลยด้วยซ้ำแน่นอนค่ะถ้าทองขึ้นทองขาวเป็นยังไงคะกระพื้นกระโดดค่ะคุณผู้ชมแล้วดีไซน์นี้เป็นดีไซน์ที่เราใส่ได้ตลอดคือเราจะล้อเป็นเหมือนแบบฮาร์โร่นะคะแต่เป็นฮาร์โร่แบบ2ชั้นค่ะดับเบิ้ลฮาร์โร่แล้วก็ดูหรูหราดีไซน์นี้บอกเลยว่าไม่เฉยมะนาวพยายามทำดีไซน์ที่เขาเรียกว่าเรียบหรูดูดีคลาสสิกค่ะคุณผู้ชมใส่อีก10ปี20ปีส่งต่อให้ลูกหลานคือไม่เฉยมะนาวว่าอย่างนี้คือการลงทุนที่ดี 26,500 สำหรับแทนสไนท์แล้วดีไซน์แบบนี้คือราคาดีมากคือหาที่ไหนไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคุณแอร์บอกเลยอย่างคุณแอร์เดินไปข้างนอกไปห้างอ่ะหาแทนสไนท์เจอไหมไม่เจอคือแทนส่วนมากนะจะมีเพชรเพชรเราเห็นเพชรมีทุกตู้อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดเป็นอทับทีมก็ยังพอมีเห็นบ้างปะไพลีนไพลีนแต่ถ้าเกิดเป็นพลอยที่เป็นพลอยพวกเอ็กซอติกโซนเนี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นคืออย่างนั้นเราเหมือนต้อง walk in ไปกับร้านแล้วให้เขาไปหาต้องงานต่างประเทศจริงๆอันนี้คืองานต่างประเทศเลยคุณผู้ชมต้องไปช้อปปิ้งแบบว่าไปช้อปปิ้งที่อเมริกาเนี่ยจะเจอไปช้อปปิ้งที่ลอนดอนเนี่ยเจอแน่นอนแต่ถ้าเมืองไทยมะนาวคิดว่าจะต้องเป็นงาน made to order แล้ว made to order เนี่ยถ้าคุณทำชิ้นเดียวบอกเลยว่าเขาชาร์จคุณสุดฤทธิ์เลยนะหรอถ้าเกิดชิ้นนี้ต่างประเทศพี่มะนาวว่าต่างประเทศขายถ้าต่างประเทศถ้าอันนี้นะมะนาวก็มีซัพพลายช่องต่างประเทศนะชิ้นนี้มะนาวว่าไม่ต่ำกว่า 60,000 หูไม่ต่ำกว่า 60,000 แล้วแทนสไนท์เนี่ยพอเป็นงานแบบเนี้ยค่ะต่างประเทศชอบมากคือแป๊บเดียวหมดเลยนะจำนวนเขาลงปุ๊บ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 
ปุ๊บปุ๊บแล้วขายดีมากเหมือนเขารู้ไงคะเขาคว้ากันแต่คุณผู้ชมถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่ได้รู้จักแบรนด์ยังไม่ได้รู้จักพลอยแทนสไนนะทำความรู้จักไว้ก่อนเลยราคาพุ่งสูงแน่นอนค่ะคุณผู้ชมไม่ช่องเคยมาขายแล้วแบรนด์หนึ่งวันนั้นพี่มีเล่าให้ฟังบอกว่าล้อมเพชรไซส์แบบนี้แหละเกือบแสนแสนสองใช่แสนสองนะคุณผู้ชมแต่อันนี้คุณผู้ชมก็ถ้ามีแสนสองแล้วเก็บอันนี้ไว้อีกเพราะว่าอ้อมอกอ้อมใจอันนี้เก็บเอาไว้ปลอบใจคุณผู้ชมค่ะ20,000ใส่สวยมากสวยมากใช่พี่มะนาวแอร์ยังรู้สึกเลยว่าพอใส่ออกมาแล้วแบบมันผ่องมากอะคุณผู้ชมนี่เธอไปงานได้เลยนะอ้าวแน่นอนปีใหม่กาล่าทานข้าวแบบว่าโรงแรม6ดาว7ดาวนี่คือต้องมาเลยมันเป็นทองขาวมันเลยขับด้วยนะนี่ใช่ทองขาวนี่ขับอะคุณผู้ชมดูผู้ดีอะดูจบเลยคือดีมากจี้นะคะ1ชิ้นแล้วแหวนไซส์53 1วงเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้ารับเป็นเซตรวมกันนะคะซึ่งเซตเนี้ยจริงๆอ่ะหลักแสนแล้วต่อชิ้นแต่เนี้ย2ชิ้นรวมกันอยู่ที่ครึ่งแสนเท่านั้นคือ 56,300 บาทนะคะมาแชร์มากต้องมีคุณผู้ชมเพราะเป็นงานที่สวยและเป็นงานที่หายากทำยากจริงๆนะคะกับไอเทมนี้แทนสไนด์นั่นเองค่ะ02123334999ไปต่อกันค่ะคุณผู้ชมให้ตัดสินใจกันก่อนได้เลยได้คิดก่อนชิ้นต่อไปของเราคือบุษราคำค่ะมาแล้วกับไซซิ่งที่แบบใส่ติดหูได้ทุกวัน6คูณ4คุณผู้ชมแล้วเราให้เพชรไปอีกข้างละ2เม็ดนะคะนี่คือตะหูตัวเรือนทองแท้ 9K ค่ะแม่ทองทั้งโชว์ใช่คือทองแบบสวยมากแล้วก็ต่างหูนี้นะคะบุษราคำน้ำทองค่ะไม่แน่ว่าน้ำทองเนี่ยเป็นสีสากลเนาะต่างประเทศเนี่ยก็ชอบใช้เพราะว่าสีเนี้ยเป็นสีที่หวานพอบางทีมะนาวอย่างมะนาวเคยใส่แบบสีแม่โขงมะนาวสุกว่ามันเค็มจ้ะมันดูดุมันอาจจะไม่เหมาะกับสีผิวของแต่ละท่านด้วยแต่ว่าพอสีเนี้ยปุ๊บพอเป็นผิวคนไทยที่มีอันเดอร์โทนเหลืองแล้วพอมาประกอบกับสีทองใส่แล้วเนี่ยทำให้ใบหน้าดูสุกสว่างใช่เพราะพลอยเนี่ยบอกตรงนะคะว่ามันมีส่วนสำคัญเนาะเหมือนคนเราอ่ะไก่กากลายเป็นหงส์คนธรรมดาไม่ได้ใส่อะไรมากแต่พอใส่เครื่องประดับเนี่ยมันเสริมบุคลิกให้ดูดีดูสิคะเหมือนน้องนางแบบใส่ปุ๊บสวยมากคือควรมีนะบางทีเราเจอแต่งงานที่มันดูอู้ฟู่ถูกไหมคะมันดูไม่สบายต้องใส่ออกงานตลอดเวลาแต่แอร์เชื่อว่าหลายท่านอาจจะชอบแหละสไตล์แบบนั้นแต่อย่างที่บอกว่าเราควรจะมีต่างหูสักครู่หนึ่งที่เอาไว้ใส่แบบแนวลูกหรือว่าลูกสบายสบายแต่ว่าในความสบายมันคือความลักชัวรี่ลักชัวรี่คือทองคือบุษราคำคือเพชรใช่คือคู่นี้บอกเลยว่าใส่ติดหูได้ทุกวันแล้วก็ที่สำคัญแบบไม่เฉยใช่แบบคือคลาสสิกใส่ได้ตลอดแล้วก็ใส่ได้ทุกวัยด้วยถ้าคุณผู้ชมไม่ได้ใส่เองซื้อให้ลูกสาวค่ะลูกสาวใส่แน่ผู้หญิงเนาะเด็กๆอ่ะบางทีอุ๊ยจิวเวลรี่ดูแบบใส่แล้วจะดูผู้ใหญ่ไปหรือเปล่าดูโตไปแต่คู่นี้มะนาวคิดว่าคุณแม่ก็ใส่ได้ลูกสาวก็ใส่ได้ผู้ใหญ่แบบอาจจะรุ่นแบบ50 60ใส่ได้หมดเลยแล้วใส่ทุกคนดูดีนะแอร์เอาแน่นอนค่ะสวยมากด้วยความที่เขาเป็นพลอยแท้ใส่ไปแล้วเราเก็บได้ใส่เองด้วยเก็บเองด้วยก็ได้ดับเบิ้ลเข้าไปใหญ่ถูกต้องแล้วราคา 8,900 บาทแอร์เราคิดดูนะว่าน้ำทองไฟดีแล้วความสะอาดเนี่ยอายเคลียร์แบบนี้หาได้ที่ไหนหาได้ที่นี่ค่ะเท่านั้นนั่นแหละเท่านั้นค่ะพี่อื่กำเงินออกไปเลยค่ะคุณผู้ชมจริงๆเอาคุณภาพดีนะเอาตัวเรือนทองด้วยนะเอาเพชรด้วยนะไม่ได้ 8,900 ไม่ได้ 8,900 แน่นอนเพราะว่าถ้างานเพชรมะนาวเชื่อว่างานเพชรกับพลอยแล้วเป็นตัวเรือนทอง 9K เนี่ยหลักหมื่นขึ้นใช่แน่นอนซึ่งชิ้นนี้ราคาปกติของเราก็12,000นะคะแต่วันนี้ไม่ถึงหมื่นคุณผู้ชม 8,900 บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเมื่อสักครู่นี้เราเห็นที่ติ่งหูน้องนางแบบไปแล้วเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสวยนะแอลว่าไม่เล็กไม่เล็กไม่เล็กแอลว่าใส่ออกมาแล้วพอดีกำลังดีกำลังดีใช่ค่ะเนี่ยน้ำทองคุณผู้ชมแล้วไฟดูสิการเจรไนดูนะคะว่าเพอร์เฟกต์มากเหลี่ยมคมหน้าเทเบิลสะอาดไม่มีรอยขนแมวแล้วเพชรก็ให้มา2เม็ดนะคะแล้วไม่ได้เป็นแบบว่าเศษเพชรเป็นเม็ดเล็กนะนี่เพชรก็คือเห็นเป็นเม็ดเลยนะคะไม่ได้มีการฝังแบบจิกหลอกด้วยนะคุณผู้ชมข้างละ2เม็ดด้วยกันเป็น
ผ็ดแท้เผ็ดแท้ค่ะให้เกินคุณภาพดีเลยนะคะแล้วพลอยเนี่ยก็คือเป็นรูปทรงไข่ที่กำลังดีนะคะอวบอิ่มนะคะแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็เชฟดีเชฟดีอารมณ์นั้นนะคะไปเลยเลิศค่ะถ้าพี่เราใช้บิวตี้คุยกับพี่ป้ายเลยนะได้เลยพี่ป้ายของพี่อินอยู่นะคะตอนนี้เราใช้บิวตี้คุณผู้ชมแต่ว่าจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะติ่งหูแบบไหนใส่ทรงเนี้ยรอดรอดแล้วสีรอดด้วยคือบุษราคามาอย่างที่บอกว่ามันเป็นสีแบบสากลแล้วก็คนไทยเนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่มันเอาว่าหลายๆท่านเนี่ยมีบุษราคามแล้วแต่อาจจะยังไม่มีในรูปแบบนี้ก็คิดว่าควรต้องเก็บอย่าลืมนะคะว่าข่าวที่แล้วขายแหวนกันไป5นาทีหมดหมดดังนั้นถ้าวันนี้ใครพลาดไปเสียดายนะคะมี2คู่เท่านั้น2คู่เท่านั้นที่ได้รับเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ2คู่ทำไมเราถึงมีจำกัดเพราะ1ราคาเราทำราคานี้ให้ได้ไม่เยอะนะใช่คืออย่างที่บอกแอร์ตอนนี้คือราคาพลอยเนาะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็พลอยหายากพลอยที่เคยขายประจำประจำบางทีลูกค้าหาซื้อไม่ได้นะขาดตลาดไม่สามารถทำออเดอร์ได้ดังนั้นปีนี้ถ้ามีโอกาสเก็บค่ะใช่เดี๋ยวแอร์ขออนุญาตนะคะลองถือให้ดูนี่สวยเลยใส่ให้ดูเลยแล้วกันค่ะหนึ่งข้างหนึ่งข้างพอให้ดูให้ดูให้ดูเบาๆค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามีตังหูหลายคู่ใช่ตังหูเราเยอะมากเราอยากให้คุณผู้ชมได้เลือกกันนะคะช้อปปิ้งแบบสบายใจสบายใจนี่นี่สวยคุณผู้ชมลองดูลูกเรียบๆง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ตังหูมา1คู่คุณผู้ชมกับลูกแบบเสื้อเชิ้ตเสื้อยืดอะไรได้คือไม่ต้องคือจิวเวลรี่บางทีไม่ต้องใหญ่ตลอดเวลาใช่ค่ะเราควรจะมีวันเบาๆของเราบ้างนะคะอย่างนี้ก็ใส่ได้ใส่ทำงานก็ดูสุภาพไม่ใหญ่โตจนเกินไปให้ลูกสาวใส่ไปเรียนนะคะเด็กมหาลัยก็ดูดีใช่แต่ทันสไนของเราไม่เบานะคะโอ้ทันสไนคือโอ้โหนัมเบอร์วันนะคะนัมเบอร์วันตอนนี้นะคะเต่าหู2คู่เท่านั้นในราคา 8,900 บาทค่ะคุณผู้ชมฝากเอาไว้ด้วยเรามีไอเทมต่อไปรออยู่ค่ะชิ้นต่อไปที่เราจะมาฝากกันชิ้นนี้ก็คือแบบโอ้โหไม่แผ่วเลยนะจริงสวยทุกชิ้นสวยทุกชิ้นไม่แผ่วเลย ชิ้นนี้นะคะเป็น Red Sapphire คุณผู้ชมไม่ใช่ Orange Sapphire นะคะ Orange Sapphire เรายังมีเห็นบ้างใช่มาให้เห็นบ้างเรื่อยๆนะคะไม่ขาดแต่ Red Sapphire เนี่ยนานๆมาทีแล้วไม่ค่อยมีแบรนด์ไหนนำมาฝากกันด้วยเพราะว่าเรซัพพลายหายากหายากค่ะแล้วก็ที่สำคัญบอกเลยว่าราคาสูงด้วยนะคะเรซัพพลายวันนี้เรามาในดีไซน์แหวนแถวค่ะ5พลอยใช่เดียวเรียงกันนะคะแล้วก็ล้อมด้วยไวท์สไฟร์นะคะค่ะคือเต็มหน้านิ้วพอดีอ่ะใช่ค่ะคือดูดีมากแล้วไวท์สไฟร์สีแบบเพลิงสีแบบสีแดงแบบสีแดงสดสวยนะคะถ้าเกิดว่าสีเป็นออร์เรนจ์สีมันจะมีความอ่อนกว่านี้จะเห็นชัดเลยนะคะแต่นี่คือเรซแซฟคุณผู้ชมคือในปริมาณในการขุดแล้วเจอเรซแซฟเนี่ยน้อยมากคือมันน่าว่าน่าจะไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำสำหรับในตระกูลคอรันดัมนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรซไฟร์เนี่ยเป็นตระกูลคอรันดัมก็คือเนื้อแข็งและคอรันดัมมาเจอกับเบเรียมที่เป็นแร่เดียวกับพวกมรกตตระกูลนั้นพอมาเจอกันปุ๊บเกิดเป็นสีแดงแบบนี้แล้วปกติเขาบอกว่าแร่สองตัวนี้โอกาสที่เขาจะมาจ๊ะกันเนี่ยยากมากเพราะว่าเขาอยู่คนละที่ค่ะโอ้สวยมากเอ๊ะสวยเนาะคือดูแบบโอ้ my god ดูไฟสีใช่ไฟดีมากแล้วที่สำคัญคือเอาตรงนะแอร์ขนาดคนขายพลอยอ่ะคิดถึงความหายากนะคนขายพลอยเราเคยถามเขาเออรู้จักเรซไฟร์แหละไหมเขาบอกเลซฟายอะไรอ่ะพิมพ์หรอบอกไม่ใช่เลซฟายก็จะคือเป็นพลอยแดงอีกแบบนึงเขาบอกว่ามีด้วยหรอคุณผู้ชมคิดดูว่าถ้าคุณผู้ชมได้ไปอ่ะมันจะแรร์ไอเทมขนาดไหนอ่ะใช่ค่ะคือส่วนมากคนเนี่ยจะชอบงงว่าเลซฟายก็คือทับทิมแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะคือเฉดของเขาเนี่ยต่างกันเลยทับทิมเนี่ยมันจะมีความแดงที่เป็นแดงอมชมพูค่ะหรือไม่ก็จะแดงแบบพิจิตรบัตรอ่ะมันจะแดงแป๊บเลยอ่ะมันจะอีกโทนนึงแต่เนี้ยมันจะเป็นแดงเพลิงแดงลาวาแบบนั้นน่ะเนาะใช่อุ้ย
พี่มาดามพูดถูกเลยพอนึกถึงลาวาปุ๊บลาวามันมีความแบบว่าแดงแล้วมันมีประกายมันมีความปะทุออกมาเป็นไฟสีแบบนี้เลยคุณผู้ชมเราได้ไป5เม็ดนะคะใน 1% ที่เราจะได้กับแร่โคลันดัมจริงๆแต่วันนี้นำมาฝากกันในวงนึงคือเรียงกันเลย5เม็ดแล้วมาในไซส์5คูณ3ไม่เล็กนะไม่เล็กเลยแล้วมะนาวกล้าพูดเลยว่าเรซไฟในแบรนด์ของมะนาวมะนาวทำมาใหญ่น่าในปีนี้ไม่น่าจะมีใครทำใหญ่เท่านี้ค่ะกับราคานี้นะเต็มเลยคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นแหวนทองนะเรซไฟนะให้ 20,000 อัพเลยจริงๆต้อง 20,000 อัพแล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นแรร์ไอเทมอะแอร์ค่ะเอาตรงนะที่ออฟฟิศเนี่ยทำพลอยก็จริงสต็อกไม่ได้มีเยอะเพราะนานๆถึงเราจะได้ซื้อพลอยตัวนี้มาจริงๆเพราะว่า1หายากแต่ว่าดีมานด์เยอะนะคนอยากได้กันเยอะเพราะว่า1เลยหลายๆแบรนด์เนี่ยซื้อไปอยากไปทำคอลเลกชันที่ไม่เหมือนใครค่ะคนอยากใส่อะไรที่มันไม่เหมือนใครที่มันหายากมันภูมิใจนะแอนแล้วเรซแซบว่าใครใส่น้อยมากนะมะนาวว่าน่าในประเทศไทยน่าจะไม่เยอะมากที่น้อยเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าคนแบบว่าโอ๊ยไม่รู้จักกันก็เลยไม่ซื้อเป็นเพราะเขาหายากค่ะมันหายากคือคุณไปตามร้านข้างนอกเนี่ยไปถามเรซแซบเขางงนะ question mark เลยแบบอะไรวะคือเรซแซบเอาทัพทีมหรอคะไม่ใช่นะคะมีมาดูลูกน้องนางแบบมันเต็มนิ้วที่มะนาวและอย่างนึงนะที่อยากจะถามเลยคือการแหวนเนี่ยทำไมใหญ่ขนาดนี้เอาทำแล้วก็ต้องหมื่นสองเนี่ยพี่มะนาวคือจริงๆพูดจริงๆนะแอนว่าเราขายช่องเนี่ยลูกค้าเราซื้อขายกันมานานเอาแล้วทำมา2ปีกว่าแล้วถ้าทำเรายังทำให้ดีๆเราอยากทำให้ใส่แล้วแบบลูกค้ารู้สึกว่าประทับใจเฮ้ยงานทองนะต้องใส่ให้เหมาะสมกับเขาแล้วเราให้พลอยสวยอ่ะให้พลอยสวยตะกร้าบางๆลูกค้าก็จะแบบใช่ไหมอ๋อใช่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูก้านแหวนนะคะคุณผู้ชมการ์ดแหวนคือแบบโอ้หนามากหนาค่ะคุณผู้ชมคือซื้อต้นเนี้ยได้เนื้อทองก็คุ้มแล้วเพราะว่าคุณผู้ชมได้ในราคาที่เราตกลงกันเมื่อ 2-3 เดือนก่อนที่เราวาง PO เนาะแต่เนี้ยบอกเลยว่าคุณผู้ชมได้ราคาแบบก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปราคาทองยังไม่เท่านี้ตอนนี้ราคาทองคือปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือทองแท้นะคะทองแท้ค่ะแล้วก็ตัวรอบๆเนี่ยนะคะก็คือตัวไวท์ซัพพายซึ่งก็เป็นพลอยโครันดัมในระดับโมสเกล9เหมือนกันอันนี้คือเทียบเคียงกันเลยนะคะสมศักดิ์ศรีคือเขาพี่น้องกันแต่เขาคนละสีแต่ว่าพี่ใหญ่ก็จะหาจับยากชิมกันหาตัวยากนะคะวงนี้ถ้าเกิดใครเป็นนักสะสมหรือว่าเป็นคุณผู้หญิงที่ไม่อยากใส่จิวเวลรี่เครื่องประดับซ้ำใครนะใช่ซื้อเลยเพราะซื้อเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมเก็บได้แอร์การันตีได้เลยว่าอนาคตราคาขึ้นราคาขึ้นแน่นอนแน่นอ น, น, อนคือแบรนด์มะนาวพยายามจะทำอะไรที่ไม่เหมือนใครแล้วก็ราคาแบบจับต้องได้ซื้อได้ทุกคอลเลกชันใช่เหมือนแฮนซานายอ่ะแรกๆมาแอร์ก็รู้จักนะแต่ก็รู้จักเขาแค่ว่าเป็นพลอยเนื้ออ่อนอ่ะธรรมดาตอนนี้เป็นไงล่ะตอนนี้แฮนซานายคือแบบตูมากเหมือนกลายเป็นแบบพลิกดินสู่ดาวอะค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นรีบเก็บกันนะคะมากันที่ไอเทมต่อไปกันค่ะชิ้นต่อไปเป็นเซอร์ไพรส์ไอเทมที่เรานำมาฝากกันนะคะโหอ่ะมาไหนๆก็มาละมาให้หมดนะคะค่ะแหวนทอง 10K ประดับด้วยมรกตและไวท์เซอร์คอนคุณผู้ชมนี่คือมรกตกะรัตกว่าเกือบ2กะรัตละ7,500 อันนี้คือไซส์ใหญ่หน่อย 7,500 พี่มะนาวไซส์กลางคือไซส์กลางเนี่ยนะคะคือ7x5แล้วก็ด้านข้างคือ5x3ซึ่งเม็ดกลางเนี่ยโหจบละเม็ดกลางแล้วก็ล้อมด้วยไวท์เซอร์คอนจบละ 7,500 ใช่จริงๆเนี่ยเม็ดให้แค่เม็ดกลางก็พอแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมรกตนะคะแวลูเขาสูงอยู่แล้วแล้ววันนี้เราให้เป็นทริโอจีริงนะคะดีไซน์จากแหวนของราชวงศ์อังกฤษนะคะแล้วก็เราก็ทำก้านมาแบบก้านอิตาลีเนาะเป็นก้านสปิแชงแล้วก็เราก็ฝังไปจนถึงก้านเลยใช่ดีไซน์เนี้ย
งานจะมีความฟูหน่อยนะคะไม่ได้เรียบเกินไปเพราะว่ายังมีการเลนส์แคลอปขอบนะคะแล้วก็ช่วงบริเวณก้านแหวนด้วยให้มันดูมีดีเทลแต่ราคาไม่เพิ่มขึ้นตามนะไม่เพิ่มค่ะราคาคือ 7,500 บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าสำหรับมรกตนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นมรกตบราซิลใช่ค่ะบราซิลเนี่ยฝั่งอเมริกาเนี่ยชอบมากคุณแอร์เพราะว่าหนึ่งเลยความสะอาดของเขาแล้วก็สีของเขาที่ใช้ได้เลยแล้วก็นิยมมาใช้ในงานทองใช่ค่ะช่องต่างประเทศนี่บอกเลยว่าตอนนี้บราซิลกำลังเป็นที่จับตามองมากใช่คือจริงๆอ่ะบราซิลกับแซมเบียสูสีกันนะสูสีกันอันดับหนึ่งคือโคลอมเบียซึ่งเราไม่แตะเขาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีแซมเบียแล้วก็บราซิลซึ่งบราซิลเนี่ยคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นเหมืองที่โอ้ยเราก็เจอได้ทั่วไปเปิดใหม่แต่ถ้าเกิดเลือกคุณภาพดีจากบราซิลเราก็หายากเหมือนกันใช่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าทุกเหมืองอ่ะก็สวยหมดแล้วตอนนี้เรายังมีโอกาสได้ซื้อที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนต้นหัวพลอยที่กำลังสวยคือหาได้ยังจับต้องได้กับราคาเท่านี้เห็นไหมคะเขาใส่สีมันละมุนละม่อมมากเลยมันกรีนแบบวีวิดเลยใช่พอมาอยู่กับนิ้วเรามรกตอะบอกเลยว่าไฮโซอะแอร์คนมีรสนิยมคนมีเทสจะเลือกมรกตถูกค่ะจะเห็นว่าเวลางานแบบเรดคาร์เป็ตต่างๆเนาะดาราเซเลบริตี้เขาเลือกมรกตใช่แล้วคือไม่ใช่แค่เซเลบริตี้บ้านเราต่างประเทศต่างประเทศแดนพรมแดงเมืองคานส์ฮอลลีวูดนี่คือแบบมากเลยแล้วก็สมัยก่อนเนี้ยอย่างที่บอกว่าพูดตรงๆเราไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นมรกตสมัยเด็กๆอ่ะเราเห็นไหมไม่ค่อยมีใครเห็นนะก่อนนะรู้จักแค่อะไรอ่ะทับทีมไพลีนทับทีมไพลีนทับทีมไพลีนก็เพิ่งมารู้จักตอนแบบโตขึ้นมาหน่อยนะแต่มรกตเนี่ยเป็นอะไรที่เกินเอื้อมจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนที่ใส่มรกตเนี่ยต้องเป็นไฮโซเป็นคนมีตังค์ถึงเขาจะเข้าถึงได้แต่วันนี้คุณผู้ชมมะนาวทำในราคา 7,500 เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากเลยแล้วเป็นงานทอง 10K ด้วยคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนด้วยสมมติว่าวันนึงมรกตแบบอุ๊ยราคาขึ้นสูงมากอยากจะไปเปลี่ยนตัวเรือนให้มันดูสมศักดิ์ศรีไม่ต้องนะคะนี่คือตัวเรือนทองแล้วชิ้นเลยแล้วล้อมมาลุคแบบนี้คุณผู้ชมว่าใส่ได้ทุกวันคือไซซิ่งกำลังดีเอางี้แล้วก็ใส่ออกงานได้ใส่ทุกวันได้ไปทานข้าวไปเดินห้างไปแบงค์ได้หมดเลยใช่ถ้าเทียบกันนะจริงๆอ่ะวงแรกอ่ะก็น่าช็อปนะถ้าเกิดใครเน้นสะสมก็ไปแซมเบียแต่ถ้าสมมติว่าชอบแบบอุ้ยราคาดีไซส์ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็คุณภาพสูสีกับแซมเบียก็นี่เลยวงนี้เลยคุณผู้ชมยังไงก็คุ้มคุ้มจริงๆคือพลอยถ้ามะนาวมาคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าราคามะนาวดีแล้วมะนาวทำมาไม่ค่อยเหมือนใครใช่แล้วทุกชิ้นนะทุกเม็ดเนี่ยคือเราพยายามเลือกให้มีจระเข้เนี่ยน้อยที่สุดนะคะให้สะอาดจริงๆมันต้องมีบ้างแต่ตายมันเป็นความธรรมชาติของมรกตใช่ค่ะเวลาต่างชาติเลือกอะถ้าเกิดใสเลยอ่ะใสเลยนี่คือของแท้นะเป็นมรกตแท้นะใสเลยเชื่อไหมบางทีต่างชาติไม่เอาเขากลัวเขากลัวทั้งนั้นที่เป็นของแท้นะเป็นซินเทติกหรือเปล่าหรืออะไรบางทีของปลอมนะอย่างมรกตอ่ะเขาทำจริงต้องทำให้มีตำหนิเลยแต่อันนี้คุณผู้ชมได้ของแท้แน่นอนการันตีเลยค่ะจากแบรนด์มะนาวเวลเวตโกลด์เนี่ยปีนึงมะนาวทำแบรนด์เนี้ยไม่เกิน2ครั้งพูดตรงๆว่านี่แอร์ก็เพิ่งมาเจอค่ะวนมาเจอครั้งแรกนะใช่คือเราทำมา2ปีเนี่ยเป็นครั้งที่ไม่น่าจะไม่ถึงครั้งที่4จริงๆกับงานทองเพราะว่า1เลยของเราใช้ของพรีเมียมของอย่างดีคอลเลกชันหนึ่งน่ะมะนาวแพลนเนี่ยอย่างน้อย 5-6 เดือนนะนานแล้วเราแพลน 5-6 เดือนนะใน 5-6 เดือนนี้ราคาทองก็ขึ้นใช่ๆคือบอกเลยว่าคุณผู้ชมได้คุ้มค่ะฟินิชชิ่งลุคมาแล้วเนี่ยดูดีมากโอ้โหสวยอ่ะแอร์สวยมากกำลังดีเลยเนาะเหมาะกับจะบอกว่าวงนี้เหลือแค่2ไซส์ที่หมดแล้วหมดเลยนะคะไซส์51 1วงและ57 1วงนี่คือเราไม่มีพรีออเดอร์นะค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะชะล่าใจไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวค่อยสั่งดีกว่าเดี๋ยวก็มีพรีออเดอร์ไม่มีค่ะราคานี้กับมรกตนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะตามหาเจ้าของ2ไซส์นี้ผ่อนได้แล้ว 0% 6เดือนเดือนละ 1,250 บาทนะคะคุณผู้ชมก็ช็อปกันได้ได้เลยนางแบบใส่เข้าเซ็ตมากับต่างหูค่ะต่างหูเนี่ยบอกเลยว่ายิ่งกว่าคุ้มเพราะเราเหมือนได้ดับเบิลดับเบิลเลยต่างหูให้ไป 9,500 แล้วได้6บิต
6เมตรค่ะแต่ตัวเรือนก็เป็นทองเหมือนกันเหมือนกันนะคะประดับมรกตจากบราซิลค่ะบราซิลสกอตาบาเฮียสวยมากดูคุณผู้ชมค่ะว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่เขาเรียกว่าใส่ได้กับทุกเสื้อผ้าเหมือนเขาเหมือนใบไม้อ่ะคุณแอร์ดอกไม้มีหลายสีแต่ใบไม้มีสีเขียวแล้วมันเข้าได้กับได้หมดเลยดอกเลยสีชุดแดงก็ได้ชุดดำก็ได้ชุดขาวก็เก๋ไปเลยใช่ค่ะและแอบบอกก่อน3คู่เท่านั้นนะใช่หมดแล้วหมดเลยนะคะคุณผู้ชมกับมรกตไซส์นะคะ6คูณ4และ4คูณ3เล็กกว่าแหวนนิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวเพราะว่า1ไซส์เล็กกว่าแหวน1ไซส์ใช่เพราะว่าเราทำสายซิ่งให้พอดีกับต่างหูแล้วก็สไตล์เขาเนี่ยทิ้งตัวลงมานะคะเป็นแนวยาวถ้าไม่ต่างไม่ต่างมากไม่ต่างนะคะกำลังดีแล้วก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันเดียวกันด้วยสีเห็นไหมคะไม่ต่างกันเลยเป๊ะมากแล้วสะอาดมากสีดีมากพี่มะนาวความเป็นบราซิลเนี่ยแอร์เคยเจอบราซิลที่สีมันมีความชิดกว่านี้สีอาจจะเป็นแบบฟิลแบบน้ำแตงแบบว่าน้ำแตงอารมณ์แบบจืดหน่อยแล้วก็ความสะอาดเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้เท่านี้ด้วยอาจจะมีจะแดงมีจุดดำอะไรเยอะมากแต่อันนี้คุณผู้ชมดูนะคะไอเคลียร์ค่ะได้เลยคริสตัลเคลียร์นะคะแล้วที่สำคัญราคา 9,500 เอง 9,500 คือราคาแบบเหมือนลดมิดไนท์เยียร์มิดไนท์เซลจริงคุณไม่ต้องไปเดินห้างเลยนะเดินห้างวันนี้นะไปช้อปปิ้งมาเป็นไงคะตอนบ่ายเดินขาลากมากกว่าเราจะได้อะไรแต่ละอย่างแต่วันนี้คุณผู้ชมช่องเราอ่ะได้ของดีมากแล้วแบบในราคาที่แบบดีอ่ะแล้วสวยมากอ่ะแล้วตัวเรือนคุณผู้ชมเป็นทองทั้งหมดแล้วเป็นทอง 10K นี่คือสิ่งที่มีมูลค่าที่คุณผู้ชมควรซื้อเก็บไว้ในราคาที่เบาสบายกระเป๋าแบบนี้นะคะแล้วพอเป็นของแบบนี้เราเก็บเอาไว้ได้ตลอดอยู่แล้วได้เลยยังไงมูลค่ามันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วค่ะพลอยยิ่งถ้าเกิดเป็นของหายากเนี่ยยังไงมูลค่าเขาไม่ดรอปลงแน่นอนนะคะคนเหมือนดีมานด์ซัพพลายเนาะถ้าเกิดแอร์ว่าต่อไปอนาคตคนต้องหาจริงๆบราซิลอาจจะเป็นเหมืองอีกเหมืองนึงที่เหมือนเริ่มหมดไปเหมือนสมัยก่อนนะแอร์เรื่องอย่างทับทิมสยามเนี่ยเมื่อก่อนคนบ้านเราก็ธรรมดาคิดว่ามีเรื่อยๆใช่ไหมแอร์ว่ายายของมะนาวเก็บไว้เชื่อไหมวันนี้ราคาประเมินค่าไม่ได้นะโอ้บ้านพี่มะนาวอยู่ไหนคะอยู่ประจวบค่ะแต่ยายเนี่ยได้คุณยายอยู่ที่ไหนคะคุณยายคือไปสวรรค์แล้วอยู่ที่ไหนคะคือเขาเก็บเอาไว้แล้วก็ส่งต่อมาถึงแม่นะจะไปขุดว้าคุณแม่อยู่ที่ไหนคะไปหมดแล้วค่ะเอาไม่ได้แล้วนะขโมยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วช็อปได้เลยคุณผู้ชม02-1234-999เรามากันต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะมีสิ่ง Amazing รออยู่ค่ะนี่เราจัดมาเข้าเซตเลยค่ะพี่มะนาวสวยมากเป็นบุษราคำนะคะแล้วก็โอ้โห14,900บุดเม็ดใหญ่ด้านข้างนี่เติมมาทำไมคะพี่มะนาวคือให้แบบมัลติคัลเลอร์ซับไฟล์เลยนะคะด้านข้างได้ทุกสีเกินราคาไปแล้วคุณผู้ชมเกินไปไหมเกินไปมากค่ะ ชิ้นนี้คือ8คูณ6ค่ะไซส์กลางของเรานะคะแล้วเป็นบุดน้ำทองอันนี้น้ำทองเลยนี่มาเม็ดใหญ่ขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมค่ะเทียบกันเลยค่ะเท่าเล็บเลยนะเท่านิ้วเลยค่ะเท่าเล็บเลยอ่ะไซส์ใหญ่นะคะไซส์นี้เนี่ยเป็นไซส์กะรัตกว่าเลยคุณผู้ชมเกือบ2กะรัตค่ะแล้วก็ล้อมด้วยตัวไวท์เซอร์คอนความพิเศษเลยคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเจอพลอยเนี่ยพลอยมันจะล้อมด้านหน้าแต่ว่างานนี้เนี่ยนะคะด้านหน้าเราให้วิศราคำเข้าไปละด้านข้างเราเลยใส่แซฟไฟร์ในตระกูลเดียวกันใช่เรียงลงมาแล้วดูนะคะว่าให้สีแต่สีแพงๆตรงกลางนั้นเห็นไหมคะว่าไพลินค่ะสีโอเพนบลูค่ะสีเปิดคือพลอยเนื้อเปิดหมดเลยนะคะให้เยลโล่ซัฟไฟร์มาอีกนะคะเขียวส่องออเรนซ์ซัฟไฟร์นะคะแล้วก็ด้านบนรู้สึกว่าจะเป็นมีพิงค์แซ่บด้วยคือให้ตัวแพงมาทั้งนั้นเลยนะคะแอร์ใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะด้านข้างนี่คือออเรนซ์แซ่บใช่ไหมอันนี้เกือบแบบอันนี้เรดแซ่บด้วยโอ้โหครบมาของแพงนะชาร์จสีนะคะคือคนไหนเธอใส่ไปเพื่อนคนไหนบอกไหนเธอมีสีอะไรฉันมีครบสีเหรอคะฉันมีครบนะจ๊ะโอ้โหแต่
แต่วงนี้คุณผู้ชมเหลือแค่2สายคือ55กับ57เท่านั้นค่ะวงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมสวยมากคือวงนี้เอาเป็นว่ายังไงก็ขุมค่ะเพราะแหวนทอง 10K ได้เนื้อทองเยอะมากบุษราคำเม็ดใหญ่ค่ะคุณผู้ชมไซส์ 8x6 ไม่เจอราคานี้แน่นอนไซส์นี้เกือบ2กะรัตพี่มะนาวใช่คืออย่างที่บอกจะเล่าอะไรฟังเรานะทำงานกับอินเดียนเยอะค่ะแล้วเราสังเกตเอ๊ะทำไมเขาชอบใส่แหวนบุษราคำที่นิ้วชี้แล้วคนที่ใส่นะแอร์รวยๆทั้งนั้นเป็นจุกคล้องกิจการเป็นจุกคล้องอะไรเขาบอกว่าตามตำราบ้านเขาสีทองของสีบุษราคำเนี่ยเขาจะส่องมากับพระอาทิตย์แล้วนิ้วชี้เนี่ยเป็นนิ้วแห่งความเขาเรียกว่าโชคลาภของเขาใส่แล้วเขาจะโชคดีแต่จริงๆนะเขาใส่กันกับทุกคนเลยเหรอแล้วคนที่ใส่ก็รวยๆทั้งนั้นดูสิคะแล้วพี่มะนาวก็ใส่เหรอคะเนี่ยใช่ใช่ใส่ตามเคสเพราะว่าเห็นเขาใส่แล้วเวลตี้เราก็อยากใส่บ้างเออแล้วคุณผู้ชมจะไม่ใส่ได้ยังไงอ่ะต้องมีต้องมีเม็ดคุณผู้ชมขาไซส์กะรัตกว่าแล้วมาในไซส์8x6แอร์ถือว่าเป็นไซส์ที่แบบไซส์กะรัตคือต้องเก็บแล้วต้องเก็บแล้วแล้วสีสวยขนาดนี้ไฟดีขนาดนี้คุณผู้ชมไม่เก็บเนี่ยมะนาวบอกว่าอีก10ปีราคาโอ้โหเก้ากระโดด10ปีแป๊บๆเองนะแป๊บเดียว10ปีเวลาแป๊บเดียวจริงๆน้องดูสวยมากอ่ะแล้วเรามาเข้าเซตกันด้วยเดี๋ยวขออนุญาตโชว์เป็นเซตเลยแล้วกันได้เลยเรามีทั้งตัวจี้แล้วก็ต่างหูด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับจี้2ชิ้นสุดท้ายและต่างหู2คู่สุดท้ายเดี๋ยวคณะจะมี2ท่านค่ะที่ได้รับเป็นเซตเซตใหญ่นะคะถ้าเซตใหญ่รวมกันนะราคา43,800 บาทค่ะราคาดีมาก43,800 บาทได้3ชิ้นจะบอกว่าเรามีโปรโมชั่นด้วยมีโปรด้วยให้คุณผู้ชมสอบถามคอลเซ็นเตอร์ได้เลยลดหนักมากค่ะใช่รีบนะคะโอ้โหเซตนี้นะคุณผู้ชมค่ะเข้าเซตกันดีมากค่ะคือไฮโซไซตี้ท่านหนึ่งเลยใช่แล้วก็หญิงที่บอกว่าพลอยเนี่ยเป็นไซส์กะรัตหมดเลยนะคะจี้วันนี้ก็เกือบ2แล้วใช่ค่ะจี้ก็ไล่เลี่ยกันกับตัวแหวนเลยเนี่ยค่ะก็คือกะรัตกว่าคุณผู้ชมถ้าใส่กะรัตกว่าก็ควรเก็บนะคะแล้วรอบๆเนี่ยเราเป็นดีไซน์เดียวกันเพื่อจัดมาเข้าเซตกันก็คือจะเป็นมัลติคัลเลอร์ของตัวแซฟไฟร์นะคะเราได้แซฟไฟร์คุณภาพดีด้วยคุณผู้ชมค่ะและเม็ดไม่เล็กนะเรายังเห็นสีสันของตัวซาฟายครบเลยได้ครบหมดเลยสีนี้คือสวยมากคุณแม่ตอนนี้จะ4 ทุ่มแล้วอย่าเพิ่งนอนค่ะตื่นมาดูก่อนฟังก่อนค่ะฟังก่อนบอกเลยว่าสวยจริงๆอยากให้ชมนะคะถ้าใครเก็บได้เก็บเลยกับราคา 11,000 คุณผู้ชมได้คุ้มมากแค่ค่าฝังก็จะเป็นลมแล้วอ่ะหูมันฝังยากนะแล้วฝังใช่คือแอร์เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าการฝังด้านข้างเนี่ยด้วยด้านข้างเคิร์ฟเขามันจะมีความโค้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการฝังพลอยเนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคก็คือฝังยังไงไม่ให้พลอยแตกไม่ให้หลุดไม่ให้หลุดนะคะใช่เนี่ยคุณผู้ชมที่มันเอาฝังมาแล้วฝังไม่ได้ฝังมุมนะฝังรอบเลยฝังรอบเลยคือให้รอบเลยคือเป็นเทคนิคที่ยากค่ะเทคนิคแบบนี้ดังนั้นอันนี้คุณได้พลอยสวยด้วยแล้วก็ได้งานดีไซน์ที่มันเอาคิดว่าในเมืองไทยไม่มีใครทำแน่นอนแน่นอนค่ะคุณผู้ชม 11,000 บาทนะคะสำหรับจี้ชิ้นนี้และต่างหูอีก1ชิ้นต่างหูเนี่ยอยู่ที่ 17,900 บาทเพราะอะไรเพราะต่างหูได้ไป2เม็ดใช่ต่างหูก็ต้องให้เขาดับเบิ้ลแต่ว่าคุณผู้ชมก็คุ้มนะคุณผู้ชมต่างหู 2.3 ต่างหูนี่ปาไปเกือบ3กะรัตอ่ะพี่น้องใช่ข้างคือไซส์กะรัตกว่านี่ก็ถือว่าเป็นไซส์เก็บแล้วนะคะแล้วก็พลอยสวยเงี้ยแอร์พูดตรงๆว่าพอไซส์กะรัตปุ๊บพอเริ่มใหญ่อ่ะตำหนิเยอะสีไม่ได้มันจะหายากแล้วนะคะแล้ววันนี้คุณผู้ชมหาดูสิคะว่าพอใส่เข้าเซตอะมันเข้ากันดูดีลองนึกภาพนะเราแบบเอาจิวเวลรี่อะไปฝากไว้ธนาคารค่ะแล้ววันหนึ่งเราเบิกกลับมาเราเปิดกล่องจิวเวลรี่หรืออาจจะใส่ไว้ในตู้เซฟก็ได้เปิดมาแล้วเราเจอเซตบุษราคำอย่างเงี้ยคือใจนะถ้าเกิดคุณผู้ชมเอาง่ายถ้าไปทำเองคุณผู้ชมไปซื้อไปสั่งทำเองราคาเซตเนี้ยแสนคือบอกเลยแอร์หนึ่งขั้นตอนเขาคิดตั้งแต่ค่าดีไซน์ทำแว็กซ์หล่อฝังชุบแล้วค่าพลอยอีกเพราะเหมือนเราทำในปริมาณที่มันน้อยถูกไหมคะเราทำเหมือนแบบเป็นเซตแบบแค่
อย่างละชิ้นราคามันก็เลยเขาต้องคิดแบบ cover หมดเลยจิวเวลรี่นะพูดตรงๆว่าถ้าใจไม่รักเนี่ยยากมากเพราะหนึ่งคือขั้นตอนมันเยอะแล้วก็ยุ่งยากกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างมาค่ะคนซื้อเนี่ยบางคนคิดว่าง่ายๆจริงๆไม่ง่ายเลยใช่จริงๆนี่คือยุ่งมากไปโรงงานจิวเวลรี่มาเหมือนกันแล้วเขาแบบโอ้ต้องมีขั้นตอนตั้งแต่การขึ้นตัวเรือนการเจียต่างๆดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆมันคืองานฝีมือแล้วมันเป็นงานเล็กอ่ะใช่มันเป็นงานแฮนด์เมดทั้งหมดใช่แล้วอันนี้คือพรีเมียมสุดๆเลยค่ะบอกเลยว่า Velvet Go ทำให้คุณผู้ชมลดสุดแล้วค่ะอ่ะยังไงฝากเซตนี้เอาไว้ด้วยนะคะเราขออนุญาตวนกลับมากันที่ต่างหูบุษราคามไอเทมที่4ที่เราผ่านมาค่ะชิ้นนี้ 8,900 พี่มะนาวตอนนี้คู่สุดท้ายคู่สุดท้ายแล้วนะคะรับเลย 8,900 เท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วได้น้ำทองนะคะแบบความสะอาดนี่คือบอกเลยว่าคริสตัลเคลียร์ใช่ค่ะเปิดแล้วก็ไม่มีตำหนิเลยประดับเพชรมาด้วยเห็นไหมคะไม่เล็กนะให้มา2เม็ดนะย้ำว่าข้างละ2เม็ดรวมกันเป็น4เม็ดนะแอร์ใช่ค่ะซึ่งสำหรับเม็ดนี้นะคะอย่างที่เราบอกกันว่าเน้นใส่สบายๆแต่ว่าในความสบายมีความลักชูอยู่ค่ะก็คือเป็นต่างหูทองและเป็นทองแท้ใช่ค่ะบุษราคัมเม็ดนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยกะรัตกว่าเหมือนกันใช่กะรัตกว่าก็คือเป็นไซส์ต้องเก็บนะคะและที่สำคัญมะนาวว่าสีเขาหวานอุ้ยดูถ้าคุณผู้ชมอาจจะไม่ชอบไซส์เล็กกว่าไซส์ใหญ่เท่านั้นอาจจะยังเปลี่ยนมูดมาอันเล็กแบบนี้อันนี้แนะนำราคาไม่ถึงหมื่นอยู่ในบัดเจ็ตใครมองหาของขวัญปีใหม่นะคะมองหาของขวัญให้คนที่คุณรักหรือให้ตัวเองทำงานมาทั้งปีเหนื่อยละอันนี้ 8,900 อยู่ในบัดเจ็ตโอเคใช่แล้วเราได้คุณภาพไปด้วยเพราะว่าบุษราคัมอันนี้ของเราเป็นน้ำทองนะคะคุณผู้ชมและเคลียร์ใสสวยสีชัดด้วยก็คือเอาง่ายๆเป็นบุตรที่คุณควรเก็บนั่นเองนะคะได้เพชรไปด้วยในราคาพิเศษ 8,900 บาทตอนนี้คู่สุดท้ายของเรานะคะใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับชิ้นนี้ไปนะคะก็ยังไงต้องฝากเอาไว้ด้วยและทุกชิ้นของเราในวันนี้บอกเลยว่าทุกชิ้นตระการตามากพี่มะนาวสวยเพอร์เฟกต์ทั้งในเรื่องของไซซิ่งในเรื่องของราคาในเรื่องของคุณภาพสีต่างๆบอกเลยว่าแบบดีอันนี้คือพูดจากใจนะว่าแบบเราทำจิวเวลรี่มาอันนี้คือราคาดีมากๆในรอบปีเลยแล้วก็คุณภาพนี่คือมะนาวกล้าเทียบเลยว่าดีกว่าใครแน่นอนใช่แล้วค่ะยังไงต้องขอบคุณพี่มะนาวด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่นำมาฝากกันในราคาพิเศษแบบนี้แบบว่ารอบหน้าเนาะจะรอ Velvet Go มาแบบปึ้งปังรอดูได้เลยรอดูได้เลยแต่ราคาต้องได้ราคาดีแน่นอนเหมือนทุกครั้งค่ะใช่แล้วค่ะเราก็ยังมาพร้อมกับคุณภาพที่ดีเหมือนกันอย่างในชั่วโมงนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านด้วยสำหรับการติดตามและการช้อปปิ้งตลอด1ชั่วโมงเต็มนะคะท่านใดที่ช้อปปิ้งไปแล้วเนี่ยก็ขอให้เอนจอยกับการสวมใส่เครื่องประดับนะคะใครที่ยังไม่ได้ช้อปปิ้งกันก็อย่าลืมเตรียมช้อปกันได้เลยนะคะเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยแอร์จะมีการรีรหัสสินค้าให้ฟังอีก1รอบนะคะชั่วโมงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะแอร์กับพี่มะนาวเรา2คนต้องเซกูดบายนะคะแล้วก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะแหวนทอง 10K ประดับด้วยมรกตและเพชรนะคะนี่คือมรกตแซมเบียค่ะคุณผู้ชมเนื้อสะอาดนะคะแล้วก็รอบนี้นำมาฝากกันสีสวยด้วย 9,950 บาทกับตัวแหวนทองด้วยค่ะอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่มาแชร์มากๆคุณผู้ชมควรเก็บเลยนะคะรอบนี้คือถือว่าเป็นพลอยหายากมากๆนะคะกับตัวแทนสไนซ์ไซส์เนี่ยนะคะกะรัตกว่าค่ะแล้วก็ล้อมด้วยตัวไวท์ซาฟายค่ะ 29,800 บาทมากันที่ไอเทมเข้าเซตกันนะคะกับตัวจี้ทองขาว 10K ค่ะคุณผู้ชมและเป็นแทนสไนซ์นะคะไซส์เดียวกันเลยกับตัวแหวนค่ะ 26,500 บาทต่างหูคู่นี้ตอนนี้คู่สุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ชมกับต่างหูทอง 9K นะคะประดับด้วยบุษราคามและเพชรค่ะ 8,900 บาทเท่านั้นกับไอเทมนี้ต่อมาไอเทมสุดท้ายของเรานะคะเป็นไอเทมเอกโซติกเลยนะคะคุณผู้ชมกับตัวเรสแซฟไฟนะคะและไวท์แซฟไฟที่ฝังรอบอยู่ได้ไป5เม็ดในราคาพิเศษช่วงนี้ 12,500 บาทเท่านั้นค่ะความประทับใจในระดับซุปเปอร์วันนี้จากช็อปสตาร์แวลูพลิกโฉมใหม่เป็นซุปเปอร์สตาร์แวลู
สินค้าพิเศษมาในราคาพิเศษสูตรที่หาไม่ได้อีกแล้วมีวันเดียว Super Star Value ความพิเศษในระดับของการช็อปที่ Shop Channel เท่านั้นNew Year New Thing ต้อนรับปีใหม่กับสินค้าใหม่ๆที่หลากหลายให้คุณได้ช็อปสนุกก่อนใครผ้าห่มกีฬาโลดโฮมฝ้าย 100% นุ่มอุ่นสบายเอลฟ์โทนอัพ BB ครีมปรับสีผิวคุณให้แลดูสว่างกระจ่างใสเจมส์อาร์ตคอลเลกชันรองเท้าแตะ BSC Shoe 24 ธันวาคมนี้แล้วมาช้อปปิ้งกันนะคะHappy Price Week สัปดาห์แห่งสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำในราคาถูกใจส่งท้ายปีพร้อมต้อนรับปีใหม่ไปพร้อมกันอีดิโกรลิลานาเกรสติยาเจมมาสบายทิติไมเคิลแองเจโลมีอาของ VR Living 25 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565 แล้วมาช้อปปิ้งกันนะคะช้อปสนุกทุกช่องทางกับช้อปชาแนลสร้อยข้อมือหยกพร้อมจี้หยกรูปปีเซียคู่จาก J&M Place มากด้วยมูลค่าและความสวยงามพร้อมมอบความเป็นสิริมงคลแก่คุณได้ทุกวันยามสวมใส่พบกัน23ธันวาคมนี้ดำแต่ดีกระเทียมดำมีคุณค่ามากมายแล้วคุณว่ากระเทียมดำเอสการิกราคาเท่าไหร่กระเทียมดำเอสการิก10ซองเพียง990บาทโทรสั่งได้เลยพร้อมส่งแล้ววันนี้สวัสดีครับผมนายเจริญฤทธิ์สุขเจริญอายุจะ60แล้วครับผมบังเอิญภรรยาผมเห็นโฆษณาเอสการิกทางทีวีภรรยาผมลองซื้อให้ไปใช้กินตัวนี้ดูผมกินเอสการิกวันละเพียงแค่1ซองทานง่ายครับเป็นเหมือนลูกคุณรสชาติอร่อยกลมเปรี้ยวอมหวานทานง่ายครับผมไม่มีกลิ่นคนวัยอย่างเราน่ะคนซื้อมาทานหาซื้อมาทานนะครับผมเพราะทานแล้วสุขภาพจะดีขึ้นรุ่นเราเนี่ยเหมาะสมมากครับผมเอสการิกผมแนะนำเลยครับสวัสดีครับผมอภิชาเหล่าวิวัฒน์วงศ์นะครับอายุ30ปีเป็นคนที่ชอบอาหารหลากหลายมากโดยเฉพาะอาหารไทยอาหารฝรั่งแต่สิ่งที่ชอบมากที่สุดคือกระเทียมซึ่งกระเทียมนั้นมีประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับแต่เวลาหลังจากรับประทานกระเทียมแล้วมันทำให้มีกลิ่นปากออกมาครับก็เลยมีคนแนะนำให้รับประทานเอสการิกกระเทียมดำครับนี่นะครับผมจะมีเมนูมาแนะนำนะครับเมนูหนึ่งก็คือการทานเบอร์เกอร์กับกระเทียมดำครับกระเทียมดำตัวนี้ครับของเอสการิกนะครับแกะง่ายมากเลยนะครับครับแล้วก็เนื้อมันจะนิ่มๆนะครับออกสีดำๆนะครับนะรสชาติเนื้อกระเทียมครับนุ่มละมุนลิ้นดีนะครับกลิ่นไม่ฉุนรสชาติออกอมเปรี้ยวอมหวานครับสุดยอดเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่าในยุคนี้แล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือการดูแลในเรื่องของสุขภาพและครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมกับเอสการ์ลิกต้องบอกกับคุณผู้ชมกันนิดนึงว่าเปิดตัวโอเพนนิ่งกับเซตอลังการและเน้นย้ำว่าเขาคืออาหารดูแลสุขภาพนะคะคุณแม่รหัสสินค้า125160เซตกระเทียมดำตาเอสการ์ลิกนะคะ50กรัมเดี๋ยวคุณผู้ชมเซตนี้ได้รับกันปึ้งปึ้ง10ซองไปเลยนะคะได้กันแบบจุใจที่สำคัญเนี่ยเราทำการลดราคาเนื่องด้วยการเปิดตัวการโอเพนนิ่งจากปกติแล้ว 2,190 บาทช็อปไพรส์ลดราคา10ซองแบบนี้จ่ายช็อปไพรส์เพียง990บาทนะคะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้จัดรายการสดดังนั้นใครที่สนใจนะคะคุณแม่ตรงนี้ต้องเรียนบอกว่าต้องรีบช้อปปิ้งกันนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช็อปชาแนลตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้ค่ะอยู่กับแค่ใต้นาฬิชาพรชลพัฒน์สิทธิกุลนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์พรีเมียมเอสการ์ลิกซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมได้ดูวีทีอาร์กันไปแล้ว
ความสำคัญของอาหารสุขภาพอย่างกระเทียมดำหลายคนบอกว่าได้ยินชื่อเสียงรู้จักกันมาหลายศตวรรษแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านจีนญี่ปุ่นทั้งเอเชียต่างๆเขาก็พูดถึงความเป็นกระเทียมดำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณผู้ชมกระเทียมดำยี่ห้อนี้จะแตกต่างกับที่อื่นอย่างไรและทำไมจัดเซตอลังการแบบนี้แน่นอนป้าไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะเราจะมาถามผู้รู้ของเรานะคะคุณผู้ชมไม่ได้เจอนานมากๆเลยนะคะขอต้อนรับคุณพี่อู๋ค่ะพี่อู๋สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมาเปิดตัวเลยนะคะวันนี้ยิ่งใหญ่ใช่ครับนะคะพี่อู๋ค่ะให้พี่อู๋แนะนำตัวนิดนึงเพื่อนแฟนคิดถึงผมอู๋วรรณพัฒน์นะครับชื่อเดิมนราพงศ์นะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับอยู่ก็จะรู้จักกันดีนะครับถูกต้องคือเราจะเห็นพี่อู๋เนี่ยนะคะมาทีไรก็จะมีแต่สิ่งที่ดีสุขภาพนะคะเป็นแบบว่าอาหารทางเลือกนะคะเป็นอาหารสุขภาพในการดูแลตัวเองแต่ทีนี้พี่อู๋ไปถามนิดนึงคือพอพูดถึงคำว่ากระเทียมดำ black garlic กระเทียมดำเขาเป็นยังไงเขาแตกต่างกับกระเทียมอื่นๆยังไงบ้างคือต้องบอกอย่างนี้นะฮะกระเทียมดำไม่ใช่สายพันธุ์ของกระเทียมที่เป็นสีดำแต่เป็นกระเทียมสดบ้านเรานี่แหละกระเทียมสดทั่วๆไปนี่แหละที่ผ่านกระบวนการหมักบ่มนะครับซึ่งมันเป็นภูมิปัญญาของประเทศจีนมีมาตั้งแต่ 4,000 กว่าปีแล้วเป็นอาหารที่เสิร์ฟ1ใน8หมวดของฮ่องเต้นะครับเป็นอาหารที่ดูแลสุขภาพของฮ่องเต้เลยนะครับแล้วก็กระบวนการเนี่ยจริงๆมันคือกระเทียมสดนี่แหละครับผ่านกระบวนการหมักบ่มภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมนะครับเช่นเอากระเทียมสดเนี่ยไปหมักภายใต้อุณหภูมินะครับ 60-90 องศาภายในระยะเวลา 30-90 วันนะครับแต่มีเทคนิคสำคัญนะฮะซึ่งคุณประโยชน์ของกระเทียมดำเนี่ยมันจะมี1กลีบหรือ1หัวยกตัวอย่างนะฮะ1หัวของกระเทียมดำหรือ1กลีบของกระเทียมดำเทียบเท่ากับกระเทียมสด13กลีบหรือ13หัวเลยนะครับคุณประโยชน์ของมันน่ะมันมีเยอะนะครับกินน้อยแต่ได้ประโยชน์เยอะได้ประโยชน์สูงนั่นเองพี่อู๋พูดมาน่าสนใจมากๆเพราะว่าจริงๆถ้าเกิดย้อนกลับไปอย่างที่นะคะพี่อู๋กำลังเล่าเรื่องให้เราฟังของคุณแม่ตอนสมัยเราเป็นเด็กๆต่างๆคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลายคนก็จะชอบบอกเนี่ยให้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์นะแล้วอย่าลืมรับประทานกระเทียมด้วยใช่ครับสรรพคุณต่างๆมากมายสรรพคุณกระเทียมที่บ้านเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับกระเทียมเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลนะครับช่วยทำให้ลดไขมันในกระแสเลือดนะครับควบคุมความดันป้องกันภูมิแพ้และคุณผู้หญิงเนี่ยก็คือบำรุงผิวพรรณนั่นเองนะฮะชอบชอบไหมฮะถ้าใครที่ทานกระเทียมเนี่ยถ้าไม่ได้กังวลเรื่องกลิ่นนะฮะจริงๆแล้วกลิ่นกระเทียมเนี่ยมันมีสารสำคัญหลายหลายตัวเลยนะครับสารที่ว่าเนี่ยมันเป็นสารอย่างเช่นสารบำรุงสมองก็คือสารกาบานะครับสารที่เป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนท์ที่อยู่ในกระเทียมไม่ว่ากระเทียมสดหรือกระเทียมดำก็คือสาร SAC สาร SAC เนี่ยมันจะมีสูงขึ้นถ้าผ่านกระบวนการหมักบ่มที่ดีนะครับและกระเทียมดำอย่าเข้าใจว่าเป็นกระเทียมที่ขึ้นรานะฮะเป็นกระเทียมที่ผ่านกระบวนการหมักบ่มอย่างดีนั่นเองนะครับแล้วพอมันหมักบ่มเนี่ยมันได้สารสำคัญคือสารที่มีคุณค่าที่ลดไขมันในกระแสเลือดนะครับป้องกันเบาหวานนะครับแล้วก็ป้องกันภูมิแพ้บำรุงผิวพรรณช่วยการนอนหลับอย่างดีนั่นเองนะครับโอ้โหคุณแม่คือต้องบอกว่าทีเนี้ยเดี๋ยวไปจะมาถามกันหลายคนรู้สรรพคุณของความเป็นกะหรี่ความเป็นกระเทียมต่างๆที่คนไทยรู้จักกันมานานแต่ทีเนี้ยมาถามพี่อู๋หน่อยเนาะคือเราได้มีการลองทำให้คุณผู้ชมได้ดูนี่นะคะคุณแม่ถ้าเกิดนี่แกออกมาลักษณะของเขาจะเป็นแบบนี้ซึ่งไปถามหน่อยทำไมเราต้องเลือกความเป็นเอสกาลิกเขาแตกต่างกับกระเทียมทั่วไปอย่างไรทั้งในแง่การผลิตเทคนิคต่างๆพี่อู๋ใช่ครับคือเทคนิคการผลิตอย่างที่เรียนไปนะฮะเทคนิคการผลิตเนี่ยของกระเทียมดำของเรานะครับเป็นกระเทียมที่คัดสรรมาจากชานตงชานตงชานตงประเทศจีนเป็นหนึ่งในหมวดอาหารที่เสิร์ฟฮ่องเต้แล้วทำไมต้องมาจากชานตงรู้ไหมฮะชานตงเนี่ยมีภูมิประเทศที่ติดชายทะเลถึง 1,400 กิโลนะครับมีพื้นดินที่เหมาะสมมีภูมิอากาศที่เหมาะสมอุณหภูมิที่ชานตงเนี่ยจะมีอุณหภูมิประมาณ 10-15 องศาตลอดทั้งปีนะฮะแร่ธาตุที่อยู่ที่ริมทะเลเนี่ยจะทำให้กระเทียมเนี่ยหัวจะใหญ่มากนะครับและมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์แล้วภูมิปัญญาของชานตงเนี่ยเป็นหมวดอาหารที่เสิร์ฟในฮ่องเต้หนึ่งใน8หมวดอาหารที่เสิร์ฟบนฮ่องเต้เลยนะครับแล้วเป็นอาหารที่ดูแลสุขภาพของฮ่องเต้และคนระดับทั่วไปเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ที่บอกว่าชานตงเนี่ยเป็นเมืองที่ส่งออกกระเทียมอันดับหนึ่งของโลกโอ้โหคุณแม่นะครับและกระเทียมที่ดีที่สุดในโลกก็มาจากชานตง
โอ้แล้วเราก็คัดสรรสิ่งที่ดีใช่ครับพรีเมียมระดับโลกนำมาเสิร์ฟกับคุณผู้ชมใช่ยังไม่พอนะฮะการส่งมาจากชานตงเนี่ยบรรจุในระบบสูญญากาศนะครับป้องกันเชื้อราเนี่ยฮะมันจะมันบรรจุมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่บรรจุอยู่มาในสูญญากาศแพ็คเนี่ยจะแพ็คมาสูญญากาศแบบนี้เลยนะครับป้องกันความชื้นสัมผัสระหว่างการขนส่งนะครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาจากชาวจีนนะครับต้นกำเนิดกระเทียมดำนี้มาจากเมืองจีนนะครับแล้วเมืองที่เราคัดสรรมาเป็นเมืองที่ดีที่สุดนะครับที่ผลิตกระเทียมนะครับแล้วพอเอาตัวนี้มาเนี่ยเราเอามาควบคุมความชื้นในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้าสู่ห้องควบคุมความชื้นในประเทศไทยนะฮะวิธีการผลิตเราจะมีการควบคุมความชื้นที่อุณหภูมิเป็นอุณหภูมิห้องนะครับแต่ว่าความชื้นเนี่ยจะเป็นความชื้นที่ต่ำมากนะครับแล้วบรรจุในซองสูญญากาศนะครับเพื่อป้องกันความชื้นอีกชั้นหนึ่งโอ้โหนี่ละเอียดมากยังไม่พอนะยังไม่พอในซองของเราเนี่ยเป็นซองไอ้นี่นิดใน VTR จะเห็นว่าบรรจุเข้าไปในซองพลาสติกตัวนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยเขาเรียกว่าซองไนลอนแล้วก็ทำเป็นสูญญากาศเห็นไหมฮะตัวเนี้ยจะดูดความชื้นออกนะครับและยังไม่เพียงพอเราใช้ซองฟลอยซองฟลอยเนี่ยจะป้องกันแสงนะครับป้องกันแสงเพื่อยังไงครับเราไม่ต้องการให้แสงไปทำลายสาร SACเมื่อกระเทียมเปลี่ยนสภาพจากสีขาวเป็นสีดำแล้วนะครับแปลว่ามันเพิ่มสาร SAC สูงขึ้นมาแล้วดังนั้นถ้าโดนแสง SAC จะลดลงไปเรื่อยๆยี่ห้ออื่นๆหรือในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเมื่อมันเปลี่ยนเป็นกระเทียมดำแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีการบรรจุอยู่ในภาชนะที่เราเห็นเป็นกระเทียมดำแต่ข้อเสียของมันก็คือมันโดนแสงไงครับมันโดนแสงเพราะนั้นสารสำคัญหรือโภชนาการมันจะถูกทำลายไปด้วยเมื่อมันโดนแสงดังนั้นความแตกต่างของเอสกาลิกเนี่ยเราจะมาในรูปแบบของที่มันยังคงมีเปลือกคุณแม่ดูมันยังคงมีเปลือกเพื่อป้องกันการเสื่อม